เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง ดวงวันนี้ดวงรายวันประจําวันจันทร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินกำลังจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองในไม่ช้าฐานะของคุณเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นมากคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากนายจ้างงานต่างๆก็จะผ่านไปได้อย่างฉลุยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีเรื่องไม่สบายใจ กันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่นานก็สามารถเคลียร์กันได้ส่วนคนโสดตอนนี้กําลังมองหาความรักคุณมีโอกาสจะสมหวังในเรื่องของความรักมากๆสำหรับคนที่เกิดวันจันเรื่องของการเงินในช่วงนี้ควรเก็บออมเงินเอาไว้เยอะๆเพื่อการลงทุนเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มากมายแล้วคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่มีทัศนคติบางอย่างต่างไม่ตรงกันในบางเรื่องแต่ความเข้าใจความรักยังคงมีเต็มร้อยส่วนคนโสดมีแนวโน้มจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่อีกไม่ช้าไม่นานนี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์แบบอู้ฟู่เพราะการทํางานของคุณตอนนี้เยอะถึงแม้จะเหนื่อยค่าตอบแทนก็สมน้ําสมเนื้อเรื่องของการงานบรรยากาศการทํางานของคุณดีมากความสุขความสมหวงังความสบายใจ อยากทำอะไรก็คล่องตัวไม่ติขดขัดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจโดยเฉพาะคุณจะรู้สึกอึดอัดในบางครั้งส่วนคนโสดยังโสดสนิทไม่ต้องสงสัยยังคงความโสดต่อไปได้เหมือนเดิมสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มเพราะนอกจากงานหลักๆที่ทำอยู่ก็จะได้งานอื่นเข้ามาอีกด้วยเรื่องของการงานคุณจะทำงานความสำเร็จของคุณ จะรู้ล่วงไปด้วยดีจะผ่านทุกอย่างมาได้ที่ผ่านมาคุณจะเหนื่อยมากแค่ไหนตอนนี้ชื่นใจแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักจะมีเครื่องขัดแย้งกันบ้างในบางครั้งความสัมพันธ์ของคุณไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ส่วนคงโสดตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินต่อไปจะดีกว่า สำหรับคนที่เกิดวันพฤหาสบดีเรื่องของการเงินยังมึนหนักมากช่วงนี้หันซ้ายหันขวาก็เจอแต่รายจ่ายช่วงนี้คุณเจอแต่ค่าใชา้จ่ายจุกจิกหลายอย่างเพราะฉะนั้นควรออมเงินให้มากเรื่องของการงานการงานโดดเด่นจากปากซอยยันท้ายซอยยังเห็นหน้าที่นี้ไม่ว่าคุณจะหลบไปทางไหนแรงของความปังของคุณรอคุณอยู่ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่แลวคนรักยิ่งนานวันยิ่งผ่านไปนานแค่ไหนความสัมพันธ์ทั้งสองคนก็ยังแน่นแฟ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้สละโสดเพราะทํางานเป็นเพราะการทํางานหรือธุระบ,บางอย่างพาความรักมาเจอคุณ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีรายรับแบบเน้นๆยิ่งขยนันยิ่งทำงานก็ยิ่งได้เงินเข้ามามากเรื่องของการงานมีเรื่องที่จะต้องสู้ต้องลุยหลายอย่างต้องอาศัยเวลาและต้องพยายามถ,ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ทุกอย่างก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ดี เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและวคนรักแม้บางอย่างจะไม่ค่อยสวีทใส่กันแต่สุดท้ายก็ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดไม่ได้เปิดโอกาสหัวใจให้กับใครในตอนนี้ทํางานไปก่อนจะดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินดวงดีรับทรัพย์จะหนักจัดเต็มไปเลยเรื่องของการงานบุพเพสสนนิวาสส่งคุณมา มอุปสรรคปัญหาก็จะต้องหมดไปเพราะความสําเร็จความก้าวหน้าก็มาแทนที่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคู่สร้างคู่สมกันจริงๆจะหนีไปทางไหนก็หนีกันไม่พ้นสอนคนโสดอยู่ดีๆก็มีการทําอยู่ดี ส่วนคนโสดอยู่ในโหมดของการทำมาหากินเรื่องของความรักไว้ทีหลังดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ